สวัสดีครับวันนี้มาสอนวิธีเทคนิคการใช้กับดักหมูป่าขนาด8นิ้วนะครับนี่นะครับสู้ได้ไปอย่างงี้นี่เป็นสลิง4มิลนะครับเราทำอย่างนี้ขึ้นนะครับทำเป็นบ่วงนะครับบ่วงพอประมาณแล้วก็คล้องเลยครับใส่ถุงมือด้วยนะครับมือใหม่การใส่ถุงมือมันจะทำอะไรถนัดครับนะครับใจเย็นๆนะครับเวลาทำให้มันอยู่กลางแล้วครับนี่ครับอันนี้ก็ดึงครับจับอย่างนี้นะครับจับอย่างนี้ดึงเงี้ยแล้วก็ปล่อยครับหันตรงนี้นั่นๆนั่นนะครับขุดหลุมพังตามสไตล์เราเลยครับ6นิ้วมี8นิ้วมีนะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการเข้าถามใน Lazada นะครับให้ลูกหลานก็ครับนี้พิมพ์ใน Lazada ปุ๊บนี่นะครับร้านค้าดูราคาหรือว่าอะไรได้หมดครับขอบคุณลูกค้าผู้ติดตามด้วยนะครับหรือว่าพิมพ์เข้าไปอย่างนี้ก็ได้ครับค้นหาใน Lazada นะครับสปริงหมูป่าก็มีขายนะครับขึ้นปุ๊บเนี่ยครับเนี่ยตัวนี้ครับกดเข้าไปดูถามราคาแชทในแชทนี่ก็ได้ครับปึ๊บแล้วก็พิมพ์ให้หลานก็ได้ครับพิมพ์กับหมูอะไรขอติดตามร้านค้าผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับเนี่ยครับกดเข้าไปที่ร้านค้าแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับถ้ายังไงขอบพระคุณมากครับผมเดี๋ยวผมจะทิสให้ดูนะครับตัวแปดนิ้วเสร็จครับรับสูงครับเสร็จ